คุณพีค่ะผลไม้สำหรับคนป่วยมาแล้วครับอ้าวนี่คุณเห็นหน้าผมเนี่ยทำไมต้องทำหน้าผิดหวังขนาดนั้นด้วยล่ะครับก็ยายพีนะสิโทรมาบอกฉันว่ามีเรื่องสำคัญจะเล่าฉันก็นั่งรออยู่ตรงเนี้ยแล้วอยู่ๆนายก็เคาะประตูฉันก็เลยนึกว่าเป็นยายพีไงวิคุณพีชัวร์ค่ะยาหลังอาหารค่ะขอบคุณนะคะคุณพยาบาลค่ะเมียจ๋าผัวนะคิดถึงคิดถึงเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังขอผัวหอมหน่อยนะอย่าทำอะไรประเจิดประเจ้อสิเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเห็นก็ดีสิครับคนที่บ้านแม่จันสีเนี่ยจะได้รู้ทั้งทีว่าคุณเป็นเมียผมมา20ปีแล้วหรือว่าคุณไม่ได้รักผมถ้าฉันไม่ได้รักนายนะฉันจะยอมมีอะไรกับนายมาถึง20ปีหรอ แต่ตอนนี้เรายังบอกคนที่บ้านแม่จันสีไม่ได้ว่าเราเป็นผัวเมียกันจนกว่าเราจะทำลายโรงท้อไอ้แก่แม่จันสีสำเร็จพ่อแกรีทองวันถ้าแกไม่ทำงานพลาดนะป่านี้แผนการทั้งหมดเนี่ยมันก็สำเร็จไปถึงไหนแล้วโอ้ยทองวันขออภัยค่ะเสียอาคมกูสิบ่ไว้ใจคนโง่ๆอย่างมึงอีกแล้วมึงแห่ที่กูกับวาสนาอดได้ที่ดินสวนมอนของแม่จันสีวาสนาสิต้องนัดกินยาฆ่าตัวตายเพื่อซอยมึงเอาไว้อีกคนไรประโยชน์อีกอาคมอาคมไม่ต้องด่าว่านางทองวันมาแล้วฉันทำพลาดเองแหละฉันประมาทนางเทียนโซ่เกินไปตอนนี้โรงทอแม่จันสียังไม่ได้รับรองตรากระสวยทองคำเรายังมีโอกาสขัดขวางมันอยู่แล้วเมื่อไหร่คุณถึงจะได้ออกจากโรงพยาบาลสักทีถึงฉันออกจากโรงพยาบาลนะฉันก็จะพบนายไม่ได้สักพักหนึ่งแม่นควมคุณวาสนาค่ะเพราะคุณวาสนาปิดตัวคุณพี่เอาไว้ว่าเป็นโรคหัวใจถ้าคุณหวาดออกจากบ้านบ่อยๆคุณพี่ก็จะสงสัยเอาได้ค่ะใช่ยายพีหลานฉันเนี่ยนะถึงแม้มันจะโง่เชื่อคนง่ายแต่ฉันก็ยังไม่อยากให้มันสงสัยอะไรมากเพราะฉันจำเป็นจะต้องหลอกใช้มันอยู่เอาเป็นว่าช่วงนี้เราอย่าเพิ่งพบกันเลยนะอื่นนี้อยู่เสมอ